วันนี้เนี่ยค่ะจะมารีวิวเปรียบเทียบระหว่างร้าน Official Shop กับร้านอื่นในแอปส้มทำไมราคามันถึงต่างได้ขนาดนี้ซื้อมาเทียบเลยดีกว่าแล้วก็มาชวนคิดกันว่าแท้ไหมนะ ไปไปดูสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวแบบชวนคิดรีวิวชวนคิดดีกว่าว่าแบบว่าตอนเนี้ยไปทำสีผมมาใช่ไหมคือช่วงเนี้ยทำสีมานานแล้วเป็นปีแล้วอันเนี้ยเพิ่งไปทำรอบ2มาแล้วก็เอ้ย K18 หมดอ่ะเปิดประเด็นคือจริงๆจะพูดถึง K18 ค่ะทุกคนคือถ้าเกิดว่าใครทำสีผมหรือว่าทำเคมีผมเยอะๆจะรู้จัก K18 นะคะนี่อ่ะงงทำไมมี2กล่องใช่ปะซึ่งวันนี้เนี่ยค่ะจะมารีวิวเปรียบเทียบเปิดกล่องมันพร้อมๆกันเลยระหว่างร้าน Official Shopกับร้านอื่นในแอปส้มอันนี้ซื้อจากแอปเดียวกันแต่ว่าคนละร้านนะคะก็อย่างที่บอกตอนต้นคลิปว่าอันนี้จะมาพูดถึง K18 อ่ะเกริ่นก่อนนิดนึงเผื่อใครไม่รู้จักเนาะ K18 ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมนะคะที่แบบว่าตอนนี้กำลังฮิตกำลังดังมากๆคือตีคู่มากับ Olaplex เลยซึ่งแบบว่าเขาก็จะมีใช้อยู่ในซาลอนดังๆด้วยแล้วก็มีขายใน Official Shopต่างๆในแพลตฟอร์มต่างๆด้วยเนาะหลังจากที่มันดังมากๆแล้วอ่ะมันก็จะเริ่มมีหลายๆร้านเอาเข้ามาขายซึ่งแบบเฮ้ยเราก็ไม่มั่นใจว่าแท้ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยซื้อ2ร้านเลยอันนึงซื้อมาจาก Official Shop อีกอันนึงเป็นร้านอื่นในแอปส้มเดี๋ยวจะลงรูปไว้ให้หน้าร้านประมาณนี้แต่ขอเซ็นเซอร์แบบนิดนึงก็คือเราเห็นราคามันต่างกันมากนะคะ Official Shop ราคาตั้งต้นของเขาอ่ะมันจะอยู่ที่ 2,910 บาทกับอีกร้านนึงมันตั้งราคาไว้แบบเหมือนมันดิสเคาท์มันเป็นราคาเต็มแต่ว่าดิสเคาท์เหลือ800กว่าบาทซึ่งแบบเฮ้ยบ้าบอแล้วทำไมมันมีหลายร้านเป็นราคานี้หมดเหลือ899อย่างเงี้ยแล้วเราก็อ่ะเข้าไปดูในร้านมันก็จะมีรีวิวเยอะมากมีคนซื้อไปเยอะมากแล้วรูปที่ถ่ายมาในรีวิวอ่ะมันก็ขวดเหมือนกับที่เรามีอยู่อันที่ใช้อยู่อีกขวดหนึ่งซึ่งแบบเอ๊ะมันก็ดูเหมือนจะใช่แต่เราก็แบบไม่มั่นใจอะไรเงี้ยทำไมราคามันถึงต่างได้ขนาดนี้แล้วก็เอาละได้ทำคอนเทนต์และซื้อมาเทียบเลยดีกว่าแล้วก็มาชวนคิดกันว่าแท้ไหมนะ จะไม่บอกว่ามันแท้หรือเปล่าละกันเพราะแบบก็ไม่รู้ว่าแท้หรือยังไงนะคะก็ชวนคิดเนอะโอเคเดี๋ยวไปแกะกล่องพร้อมๆกันเลยซึ่งแบบให้ดูตรงนี้ก่อนว่าทายซีอันไหนจะ Official Shop อันไหนเป็นร้านอื่นเนี่ยดูแพคเกจจิ้งไม่ได้เหมือนกันเท่าไหร่แต่ว่าก็ใกล้เคียงสมมุติให้ดูคร่าวๆนะคะคล้ายนะคล้ายกันมากนะดูดิก็คือแบบซื้อมาแล้วเฮ้ยหรือว่าแพงคู่ไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวนะคะมันจะมีความแบบโป๊ะๆอยู่บางอย่างที่แบบไม่น่าใช่โอเคเดี๋ยวเราถ่ายแบบเจาะๆให้ดูแบบไม่ต้องเห็นหน้าเราโอเคไปไปดูมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะก็อย่างที่บอกว่าก็จะไม่ได้บอกละกันว่ามันแท้หรือมันปลอมอ่ะแต่ว่าจะบอกว่าอันนี้อันนึงมาจาก Official Shop อันนึงมาจากร้านทั่วไปนะคะก็อันที่มาจาก Official Shop คือฝั่งนี้นะทุกคนแล้วก็ฝั่งนี้คือร้านทั่วไปในแอปเดียวกันแอปส้มนะคะอ่ะดูพร้อมๆกันเลยนะคะก็อันที่มาจาก Official Shop เนี่ยไม่มีห่อซีลพลาสติกมานะคะดูรอบๆเนี่ยไม่มีห่อซีลพลาสติกมาด้านซ้ายเห็นปะเป็นกล่องกระดาษแล้วก็เท็กเจอร์ก็จะไม่ได้เหมือนงานเคลือบมานะคะไม่มี UV ไม่มีเคลือบ UV อะไรเลยนะดูเป็นงานพิมพ์ปกติทั่วไปมากๆ คือลุคแบบลุคปลอมมากแกแต่ว่าของแท้นะเนี่ย Official Shop นะเรื่องพลาสติกผ่านไปนะคะคือของที่ร้านทั่วไปเนี่ยเขาจะมีซีลมาแบบนี้ซีลแบบซีลความร้อนนะคะแกะพลาสติกก่อนอันนี้ร้านทั่วไปนะคุณก็เป็นงานซีลพลาสติกแบบดีๆอ่ะไม่ได้ดูแบบกระโงงเลยนะให้ดูเงาสะท้อนของเนื้อกระดาษนะคะของหลัก Official มันจะมีความเงากว่านิดเดียวแต่มันก็คือเป็นด้านอยู่ดีทุกคนแต่อันขวามันดูเป็นแบบเหมือนเคลือบ UV ด้านมาถ้าเกิดใครทำงานพิมพ์จะเข้าใจมันเหมือนเป็นกระดาษแบบ
คลือบ UV ด้านอะเคลือบฟิล์มด้านเออต้องพูดอย่างนี้แล้วก็ไม่มี UV สปอตเหมือนกันงานเหมือนกันมากแต่เนื้อกระดาษไม่เหมือนกันงานพิมพ์ดูจากหน้าแรกการตัดตกการตัดขอบรอยพับของร้านทั่วไปด้านขวาเนี่ยมันจะมีแบบการพับเหลื่อมนิดนึงเห็นป่ะเหมือนสีส้มมันแลบขึ้นมาร้านนี้ก็แลบขึ้นมาเหมือนกันส่วนของที่ซื้อจาก Official Shop ฝั่งนี้ก็พับได้ตรงเป๊ะไม่มีอะไรเหลื่อมหรือแลบออกมาเลยนะคะแล้วก็เนี่ยถ้าเทียบกันแบบชัดๆเลยไซส์มันเท่ากันมากนะคะแล้วก็ตัวหนังสือขนาดขนาดเลยก็คือใกล้เคียงกันมากทุกคนไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างกันขนาดนั้นน่ะเออแล้วก็พวกรอยพิมพ์ต่างๆก็คือเหมือนกันคำวอร์ดดิ้งก็คือเหมือนกันมากต่างกันที่ฟอนต์นิดนึงนะคะตรงข้างๆล่างเห็นไหมด้านซ้ายกับด้านขวาก็จะไม่เหมือนกันประมาณนี้ลักษณะระยะห่างของตัวอักษรน่ะซึ่งแบบมันแปลกๆอยู่นะถ้าทำงานกราฟิกจริงๆจะเก็ทอะว่าแบบเฮ้ยมันไม่ควรจะเว้นอย่างเนี้ยแต่อันนี้ก็คือ Official Shop ก็คือระยะห่างระหว่างตัวหนังสือเท่าๆกันหมดนะคะดูไม่ได้แบบมีคำไหนห่างเป็นพิเศษชวนคิดชวนคิด เนี่ยระยะห่าง 1.7 FL เห็นไหมอันนี้คือ 1.7 แบบใกล้กันเอออ่ะต่อมาอีกด้านนึงนะคะอันนี้จะมีความต่างอยู่ซึ่งเราไม่แน่ใจว่าของที่แบบเป็นออริจินอลในแต่ละประเทศอ่ะมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เออซึ่งอันนี้ก็ชวนคิดอีกเช่นกันนะคะซึ่งหน้าเนี้ยเห็นเลยว่ามันไม่เหมือนกันนะคะเช่นแบบตัว heading ที่เป็นแบบ Wear Biotech Meets Hair Care เงี้ยค่ะก็ใช้ไซส์ฟอนต์ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็จะเห็นคำว่า K18 Peptide ตรงเนี้ยของที่เป็น Official อ่ะมันจะเป็นตัว Capital หมดเลยแต่ว่าของที่ซื้อร้านทั่วไปมันจะเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กเห็นไหมมีแคปิตอลแล้วก็ตัวเล็กก็งงๆอยู่นะแล้วก็ตัวแบบในพารากราฟก็จะเขียนไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ต่างนะคะแล้วก็ตรงนี้มีแบบ minimum 15-25 treatments per bottle แต่ว่าของที่ซื้อ official shop ไม่มีตัวนี้แต่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบคำอธิบายว่าอันนี้มันคือ leave in hair mask นะคะแล้วก็เป็นภาษาต่างๆซึ่งอันเนี้ยก็ไม่แน่ใจว่ายังไงเหมือนกันก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นออฟฟิเชียลของประเทศอื่นๆแบบยุโรปกับอเมริกาจะไม่เหมือนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่รู้นะส่วนคิดใครมีคำตอบมาบอกด้วยนะถัดมาอีกด้านนึงด้านนี้คือชัดเจนมากนะคะด้านเนี้ยอันที่ซื้อออฟฟิเชียลช็อปอะค่ะตรงอินกรีเดียนต์ข้างบนตรงเนี้ยที่เห็นเป็นสีไม่เหมือนกันมันคือสติกเกอร์นะมันมีสติกเกอร์ด้านๆที่แบบหุ้มตั้งแต่ฝาลงมาถึงข้างล่างอะค่ะแต่ว่าของที่ซื้อร้านทั่วไปไม่มีสติกเกอร์นั้นตรงเนี้ยตัวหนังสือมันก็เลยจะเห็นเป็นสีส้มซึ่งจริงๆมันคือหนังสือสีขาวหมดเลยนะคะตัวอินกรีเดียนต์ต่างๆเหมือนฟอนต์จะแบบใช้ตัวหนากว่าส่วนร้านทั่วไปก็จะเป็นตัวบางหมดเลยนะคะพวกที่อยู่ของดิสทริบิวเตอร์อะไรพวกเนี้ยค่ะของที่ซื้อร้านทั่วไปเขาก็จะมีเขียนแบบหลายๆประเทศเลยอะแล้วก็ร้านออฟฟิเชียลในไทยนะคะอันนี้เขาจะมีสติกเกอร์อันนี้เป็นสติกเกอร์ที่แกะออกได้เป็นสติกเกอร์แบบเป็นภาษาไทยอะคิดว่าน่าจะต้องแบบผ่านการจดแจ้งการนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะเขาก็เลยมีสติกเกอร์นี้ขึ้นมานะซึ่งนี้ก็จะมีรายละเอียดต่างๆแล้วก็ราคาเห็นปะ 2,910 บาทแต่เราซื้อมาไม่ถึงราคานี้นะซื้อมาในราคาลดราคาใช้โค้ดนู่นนี่นั่นแล้วก็อันที่ซื้อจากร้านทั่วไปอะค่ะไม่มีสติกเกอร์นะแล้วบาร์โค้ดก็คือเหมือนกันมากแต่ฟอนต์ของบาร์โค้ดไม่เหมือนกันแต่เลขเดียวกันอีกด้านนึงด้านนี้ก็ใกล้เคียงกันมากค่ะแล้วก็ตัว QR code อะเหมือนจะยิงได้เหมือนกันแต่เหมือนตอนนี้เว็บเขามีปัญหาหรือไงไม่รู้อะเหมือนยิงไปอะเป็นลิงก์เดียวกันนะทุกคนแต่ว่ามันเข้าไม่ได้อาจจะแบบมีปัญหากับตรง URL ของเขาอะไรเงี้ยค่ะ text ตรงข้างล่างเนี่ยก็คือเหมือนกันมากฟอนต์ไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวนะคะแต่ลักษณะงานพิมพ์ก็คือคมชัดเหมือนกันนะมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบปลอมๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคือใกล้เคียงกันมากตัว text ด้านบนที่เป็น usage หรือ how to use เนี่ยคือพิมพ์ไม่เหมือนกันนะคะของที่ซื้อ official มามันจะเป็น how to use ซึ่งเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นอังกฤษแบบคนละแบบอาจจะเป็นแบบ UK กับ USA หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็คือ meaning เดียวกันอะคือ usage คือวิธีการใช้กับ how to use ก็คือใช้ยังไงเงี้ยก็คือ meaning เดียวกันแต่ว่าใดๆก็คือ text เขียนไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ official อันนี้ร้านทั่วไป official ก็จะแบบพวก heading ต่างๆก็จะเป็นตัวหนาแล้วก็ข้อมูลก็จะเป็นตัวบางใครไปซื้อข้างนอกก็ลองแคปไปได้ดูตรงก้นกล่องละเอียดมากคลิปนี้จะละเอียดและยาวมากด้านซ้ายคือซื้อ official นะคะด้านขวาคือร้านทั่วไปก็ pattern กล่องก็คือเหมือนกันนะไม่ได้ต่างมากแต่ว่ารอยปุของกล่องทั่วไปจะเป็นรอยปุละเอียดส่วนของ official เป็นรอยปุแบบหยาบงงดิดูเหมือนของปลอมจัง ทีนี้มาที่ฝา Official เป็นฝาขาวแล้วก็มีลาย
เหมือนเป็นไอคอนโลโก้ของเขาที่เป็นเหมือนโมเลกุลอะเออแล้วก็ซื้อร้านทั่วไปจะขึ้นเป็น wording ว่า hair like new in 4 minutes อันเนี้ยค่ะซึ่งเข้าใจว่าอันเนี้ยมันจะคล้ายๆกับแพ็คเกจเก่าอะแต่เราทิ้งไปแล้วอันที่ซื้ออันแรกมาแต่อันที่ official รอบเนี้ยเขามี QR code เป็นสติ๊กเกอร์ด้านติดอยู่ด้วยนะคะเป็นแบบใสด้านเออซึ่งเข้าใจว่าเป็นสติ๊กเกอร์แบบเหมือนกันปอมอะเห็นไหมมันจะสติ๊กเกอร์เขาจะแบบติดคล่อมตรงฝามาไม่ให้เปิดนะคะกันเปิดส่วนอันเนี้ยไม่มีงั้นเปิดอันที่ไม่มีก่อนอันนี้คือร้านทั่วไปเฮ้ยจริงๆมันขายอันที่เราเคยมีมากเลยเออข้างในเป็นแบบมีลายพิมพ์ข้างในด้วย Your freedom of expression deserves to be liberated มีเฮ้ยมีแมนนวลด้วยนะเฮ้ยทำเป็นเล่นขวดเป็นด้านๆด้วยทุกคนไม่ได้เป็นขวดเงาๆคือเราเคยเห็นของปลอมที่แบบขายใน Amazon ต่างประเทศอะเห็นรีวิวต่างชาติคือขวดเป็นแบบเงาๆลื่นๆอะ texture มันไม่ใช่แกของ official บ้างขออนุญาตใช้ cutter เฮ้ยอ้าวเหมือนกันเฮ้ยรุนมากเลยคลิปเนี้ยอันเนี้ยของ official อันขวานี่คือร้านทั่วไปเฮ้ยมันคลายมากนะมาดูที่กล่องอีกทีนะคะตัวกล่องอ่ะข้างในคือเหมือนกันมากทุกคนแต่ว่าลิ้นไม่เท่ากันนะลิ้นของร้านทั่วไปเขาจะสั้นกว่านะคะแต่ wording text ต่างๆนานาคือเหมือนกันมากตำแหน่งต่างๆก็คือเหมือนกันมากแล้วก็มีคู่มือมาให้ทั้งคู่เลยตัวคู่มือนะคะเอ้ยกระดาษไม่เหมือนกันคือคู่มือของร้านทั่วไปจะเป็นกระดาษ feeling เหมือน A4 ที่เราใช้ทั่วไปเลยจะมีความสาดนิดๆเพราะเป็นแบบทบๆนะคะส่วนของ official เนื้อกระดาษจะแบบเนียนละเอียดและบางกว่าไม่มีความสาดลื่นๆอ่ะเอออันนี้จะเป็นกระดาษบางกว่าอันนี้เป็นกระดาษที่หนักกว่าแต่ก็คือพับมาเหมือนกันมากแกเหมือนกันมากจริงๆเนื้อกระดาษกับเนื้อทั้งนั้นเองขอไม่อ่านข้างในละกันแต่ว่าถ้าเทียบเร็วๆก็คือตัว text ขนาดฟอนต์นะคะของร้านทั่วไปอ่ะมันจะเล็กกว่าส่วนอันที่เป็น official เนี่ยฟอนต์คนละฟอนต์ด้วยนะอันนี้จะเป็นฟอนต์แบบบีบๆอะความกว้างของตัวหนังสือมันจะแคบกว่านะคะอันนี้จะเป็นฟอนต์แบบอ้วนๆหน่อยใครอยากดูละเอียดคอมเมนต์ไว้บอกละกันไว้แบบลงรูปอะไรเพิ่มเติมลองดูใน IG นะติดตามใน IG อ่ะหลอกล่อให้ติดตามต่อมาดูที่ขวดกันค่ะเคยเริ่มลุ้นแหละอันซ้ายเนี่ยคือของ official อันขวาคือร้านทั่วไป feeling ตอนจับอะมันแบบมันใกล้เคียงกันมากเลยทุกคนเฮ้ยแต่มันมีความไม่เหมือนอยู่อย่างนึงที่เห็นได้ชัดมากก็คือฟอนต์ K18 นะคะของ Official อ่ะฟอนต์มันจะดูแบบความหนามันเท่าๆกันเห็นปะความหนาของเส้นอ่ะตัว K เลข1เลข8อะไรเงี้ยหนาเท่าๆกันของร้านทั่วไปอ่ะมันดูบางๆอ่ะแล้วก็เลข8ตรงเนี้ยของ Official มันจะเป็นกลมๆอ่ะเหมือนเอาเซอร์เคิล2อันมาต่อกันเงี้ยค่ะวงกลม2อันต่อกันเลยแต่อันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นวงรีมากกว่าเออฉันก็ตาดีนะแล้วก็ขนาดขวดก็คือเท่ากันไหมไม่เท่าอ่ะเหมือนของ Official จะสูงกว่านิดนึงนะคะเห็นไหมในกล้องอาจจะดิสทอร์ทนิดนึงแต่ว่ามันสูงกว่านะแล้วก็สิ่งที่แบบรู้สึกได้เลยคือขอบตรงเนี้ยขอบของขวดอะค่ะของร้านทั่วไปมันจะเป็นเงาๆเห็นไหมสะท้อนกระแดดเนี่ยตรงเนี้ยเงาเห็นไหมตรงเส้นเนี้ยมันเงาแต่ว่าของofficial อะความเงาความด้านมันแบบสม่ำเสมอกันหมดเลยทั้งฝาและตัวขวดแล้วก็คอนี้แทบไม่ต่างกันเลยเฮ้ยมาดู text ข้างล่างนะคะคือจะบอกว่างานพิมพ์ใกล้เคียงกันมากนะแต่ว่า finish ผิวของงานพิมพ์สกรีนตรงเนี้ยของร้านทั่วไปอะมันดูเงากว่านิดนึงแหละให้ดูจากเงาสะท้อนจะดูออกไหมเออมันนิดเดียวอะมันแทบดูไม่ออกเนาะส่วนคำว่า biomimetic hair science ที่เหมือนกันแต่ฟอนต์ไม่เท่ากันแล้วก็ TM ของ Official เล็กมากเล็กแบบเล็กมากอะแต่ยังอ่านออกส่วน wording พารากราฟข้างล่างก็คือ leave in molecular repair อะไรเงี้ยก็คืออันนี้ใช้ฟอนต์เดียวกับในตัวกล่องแพคเกจจิ้งอื่นนะคะแต่อันนี้ไม่แน่ใจไม่ได้เทียบเออก็จะน่าฟอนต์เดียวกันกับของเขาอะไรเงี้ยของเซตเดียวกันอะนี่ก็ชวนคิดอีกแล้วว่ายังไงก็จะเห็นว่าแบบระยะห่างระหว่างตัวหนังสืออะก็ไม่เท่ากันของร้านทั่วไปอ่ะมันมีความห่างอันนี้ก็คือชิดแล้วนี่ก็มาห่างเงี้ยแต่อันนี้คือห่างเท่าๆกันตัวเนี้ยงานพิมพ์คือเหมือนตรงหน้าปกหน้ากล่องเลยทีนี้มาดูข้างหลังเท่าที่อ่านคร่าวๆอ่ะเขาก็จะพิมพ์เหมือนกับตัวกล่องที่เป็นแบบ how to use กับอันนี้ก็จะเป็น usage ส่วนงานพิมพ์ก็คือแบบไม่ได้ดูแบบกะโหลกกะลาทุกคนมันก็ดูแบบดูเรียบร้อยอยู่นะทำเป็นเล่นไปดูอีกพารากราฟนะคะก็คือ wording ก็จะเหมือนตัวกล่อง
อันนี้ที่ต่างก็คือร้านทั่วไปนะคะตรงเนี้ยบาร์โค้ดเขาจะมีบาร์โค้ดมาแล้วพิมพ์เข้มมากแต่ว่าของ Official ว่าไม่มีบาร์โค้ดบนขวดนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแบบสัญลักษณ์แบบ12มันก็คือถ้าเปิดใช้แล้วอ่ะจะใช้ได้แค่12เดือนนะคะก็จะหมดอายุก็คือไม่ควรใช้หลังจากนั้นจริงๆอ่ะหมดก่อนอีเนี่ยอยู่ได้ประมาณแบบ2เดือนเต็มที่อ่ะหมดแล้วถ้าเกิดผมยาวนะใครผมสั้นก็ใช้ได้นานหน่อยของร้านทั่วไปมีสัญลักษณ์รีไซเคิลด้วยนะแต่อันนี้ไม่มี Official Shop ทีนี้ดูตรงก้นบ้างแกมันใกล้เคียงกันมากมีเลขล็อตทั้งคู่นะคะอันนี้ของ Official เลขล็อตจะเป็นแบบตัวสูงๆอ่ะฟอนต์เขาจะชะลูดกว่าก็คือเหมือนตัวกล่องเลยฟอนต์ที่ใช้บนกล่องฟอนต์ที่ใช้ในมานวลก็คือเป็นฟอนต์แบบแคบๆชะลูดหน่อยนะคะแล้วก็มีรูที่ก้นตรงขอบข้างนอกนะคะรูทะลุอ่ะเหมือนเอาไว้แบบประกอบขวดของเขาอะนะส่วนร้านทั่วไปอ่ะรูมันจะอยู่ตรงด้านในแต่ว่าเลขล็อตก็คือแบบความยาวตัวเลขดิจิตเท่าๆกันก็อ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงเปิดขวดอุ้ยอันนี้ต่างอยู่นะฝาขวดเห็นปะฝาขวดของร้านทั่วไปจะนิ่มอันนี้จะแบบค่อนข้างแข็งกว่าแล้วก็ดูเท็กเจอร์ข้างในก็เงาเหมือนกันข้างนอกด้านข้างในเงาอันนี้ไม่ต่างทีนี้มาดูตัวขวดนะคะเฮ้ยเขาก็เหมือนคล้ายกันมากนะทุกคนข้างในมันก็จะเงาเป็นแบบพลาสติกเงาอะทั้งคู่เลยเห็นไหมเห็นความเงาไหมแล้วก็มีที่ปิดจุบเหมือนกันมากอะมันเหมือนกันจนแบบผลิตที่เดียวกันปะเฮ้ยไม่เหมือนที่ปิดจุกเขาไม่เหมือนกันทุกคนอันซ้ายเนี่ยของ Official Shop อันขวาคือร้านทั่วไปเห็นไหมเขาจะมีความลบมุมตรงเนี้ยมุมมันจะเป็นแบบลบมุมมนแต่นี้เป็นสี่เหลี่ยมเลยเห็นปะถึงแม้ว่าข้างล่างจะมี3บั้งให้จับแบบไม่หลุดมือแต่ก็คือไม่เหมือนกันนะมันจะมีตัวเลขแต่เข้าใจว่าเป็นเลขของโมในการผลิตพลาสติกอะค่ะเลขอาจจะไม่ตรงเพราะฉะนั้นจะไม่พูดถึงแล้วกันเนาะทีนี้มาดูตัวขวดตรงฝาก็คือเหมือนกันจนแบบแยกไม่ออกถ้าแบบเปิดมาแล้วอะไรเงี้ยนะคะเหมือนลักษณะของที่กดตรงเนี้ยมันจะดูแหลมกว่าของร้านทั่วไปของร้านทั่วไปเป็นเหมือนแบบกลมๆนิดนึงนะคะแต่แทบไม่ต่างเลยเดี๋ยวลองดูเนื้อดีกว่าว่าต่างกันยังไงบ้างดูเท็กเจอร์อันนี้ของร้าน Official นะคะส่วนอันนี้เป็นของร้านทั่วไปร้านทั่วไปกับอันนี้เป็น Official ดูออกไหมนมกลิ่นละคือกลิ่นคล้ายกันมากทุกคนแต่ว่าร้านทั่วไปกลิ่นเหมือนจะแรงกว่าร้าน Official อยู่หน่อยนึงอะกลิ่นคล้ายกันมากนะตัวเนื้อเท็กเจอร์ค่ะของร้านทั่วไปอะมันไม่ได้เหมือนกันนะทุกคนคือไม่รู้ว่าในกล้องมันจะเห็นแค่ไหนนะแต่ว่าถ้ามองด้วยตาเนื้อเนี่ยก็คือสีจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวอันนี้มันจะออกแนวแบบนวลๆอะแล้วอันนี้มันจะออกแบบมีความมุกๆนิดนึงแม้จะเห็นเป็นฟองแบบละเอียดอยู่ข้างในอะแต่อันนี้มันไม่มีฟองเลยมันเป็นเหมือนเนื้อเจลไปเลยเหมือนเวลาเราทาแบบทาครีมทาหน้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะมีความแบบพอโดนอุณหภูมิผิวมันจะออกเป็นน้ำๆนิดนึงอ่ะเนี่ยเหมือนทาครีมลื่นๆส่วนอันนี้อารมณ์เหมือนครีมนวดเพราะว่าของแท้มันจะขึ้นเป็นฝ้าแต่ว่านี้เราลองแล้วก็ไม่ขึ้นฝ้าเขาปรับสูตรหรือเปล่านะงงเอ้ยนี่ไงมันจะขึ้นเป็นขาวๆอย่างนี้นะคะอันนี้คือของที่เป็น Official เวลาถูไปบนมือมันจะขึ้นเป็นฝ้าก่อนคือเขาให้ถูบนมือจนขึ้นฝ้าแล้วค่อยเอาไปลูบใส่ผมนะคะเดี๋ยวไปล้างมือแป๊บนึงเดี๋ยวมาลองขยี้อันที่เป็นร้านทั่วไปให้ดูอันนี้ของร้านทั่วไปที่บอกว่าพอโดนมือมันก็จะเริ่มละลายอ้าวแกมันขึ้นฝ้าเหมือนกันนะอ้าวว่าไม่ได้แต่ก็แป๊บเดียวหายไปกลายเป็นเหมือนลื่นๆนะคะคือก็ไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่าของประเทศอื่นหรือเปล่าแต่ก็แบบมันขึ้นฝ้าอยู่แป๊บหนึ่งอะแล้วมันก็กลายเป็นเหมือนเราทาเขาเรียกว่าไงเหมือนบาล์มอะเป็นเหมือนไขมันเคลือบผิวอะค่ะแบบซิลิโคนหน่อยเวลาให้เราทาพวกสกินแคร์ที่มันเป็นเคลือบๆอะแล้วมันก็ซึมลงผิวด้วยเว้ยเฮ้ยแปลกมากอันเนี้ยสรุปเลยว่ามันไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวมีหลายจุดที่ไม่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบแพคเกจจิ้งก็ตาม
หรือว่าจะเป็นแบบตัวเนื้อที่ใช้ก็ตามเดี๋ยวจะลองใช้บนผมแล้วจะมาอัปเดตในคอมเมนต์ละกันเนอะเพราะคลิปนี้จะยาวมากแล้วว่าแบบใช้แล้วมันรู้สึกต่างกันไหมโอเคปะเอาไว้ได้ลองใช้จริงๆแล้วจะบอกเลยคืออันของที่เราเคยใช้ที่เป็นของแท้ก็รู้เรื่องอยู่แล้วล่ะว่ามันใช้แล้วมันเวิร์กมากๆแต่อันที่เป็นร้านทั่วไปที่เท็กเจอร์ไม่เหมือนกันเนี่ยใช้แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาบอกเล่า90กันอีกทีนะคะในคอมเมนต์ติดตามกันได้หรือว่าจะติดตามผ่านช่องทาง IG Facebook Fanpage ก็ได้นะคะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างโอเคไปใครได้คำตอบบอกฉันด้วยจ้าขอต่อฟูดเพิ่มนิดนึงนะทุกคนอันนี้คือไปเทียบมาแล้วตัวเก่าที่เราใช้อยู่ที่มันเป็นของแท้นะมันก็แพ็กเกจไม่เหมือนกับออฟฟิเชียลทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับร้านทั่วไปเหมือนกันก็คือตอนนี้3อันไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าตัวเนื้อเท็กเจอร์อันที่เราเคยใช้อยู่กับอันที่เป็นออฟฟิเชียลคือเหมือนกันเลยนะคะคือเนื้อมันจะเป็นมุกๆแล้วมีฟองเล็กๆอยู่ข้างในนะแล้วก็เวลาถูกับมือค่ะเวลาเอามือถูกันนะมันจะขึ้นเป็นฝ้าก่อนที่จะเอามาใช้ลงบนผมนะคะก็เลยคิดว่ามันต้องของแท้แหละอันที่เป็นออฟฟิเชียลอะวันที่ใช้อยู่ก็เป็นแบบนั้นแล้วก็หรือว่าอันที่ใช้อยู่ของปลอมหรือยังไงฉันเริ่มไม่มั่นใจแล้วเริ่มไม่มั่นใจว่าร้านออฟฟิเชียลในแอปส้มมันคือเป็นร้านแท้หรือเปล่าหรือเป็นร้านแบบยังไงเอ้ยเทียบให้ดูเป็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันเนาะก็แพ็กเกจเดิมที่เคยใช้อ่ะค่ะเข้าใจว่าเขาน่าจะนำเข้าแบบยังไม่ได้นำเข้าอย่างเป็นทางการของไทยอ่ะถ้าเกิดว่าใครไปซื้อมาแล้วมันยังเขียนเป็นแบบฉลากด้านหลังเป็นคำว่า usage อยู่อะค่ะคือเอามาเทียบแล้วอะมันก็ไม่ได้เหมือนกับร้านทั่วไปที่มัน800กว่าบาทอยู่ดีทุกคนนี้จะให้ดูนะคือฟอนต์ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่า wording เขียนเหมือนกันอันนี้คืออันแรกที่เรามีที่เราใช้อะค่ะจะสังเกตตรงนี้คำว่า Equis ที่เป็น distributor เขาอะเห็นไหมมันจะมีตัวหนาตัวบางเหมือนเป็นฟอนต์ของ Equisแต่อันที่ซื้อร้าน800กว่าบาทอะมันเป็นฟอนต์เท่ากันหมดเลยซึ่งก็แบบเอ๊ะยังไงนะอันนี้ชวนคิดคอมเมนต์บอกกันได้ว่ามันยังไงนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวโลโก้อะมันไม่เหมือนกันจริงๆนะอันเนี้ยคือร้านที่ซื้อร้านแรกเห็นปะเป็นวงกลมเลข8แต่อันเนี้ยมันเป็นแบบเป็นฟอนต์เป็นเหมือนวงรีต่อกันนะคะเทียบอีกอันนี้ Officialส่วนอันตรงกลางคือร้านแรกที่เคยซื้อแต่แพ็กเกจจริงไม่เหมือนคาดว่าน่าจะคนละล็อตนะคะส่วนอันนี้อันที่กระดุกกระดิกนี้คือร้าน800กว่าบาทแต่อันเนี้ยโลโก้เหมือนกันร้านแรกกับร้านออฟฟิเชียลถ้าเทียบจากโลโก้ก็น่าจะพอรู้เรื่องได้เนาะเพราะมันไม่เหมือนกันเลยจ้ะรุ่นที่ใช้คำว่า usage เนี่ยมันจะมีบาร์โค้ดนะทุกคนแต่ว่าความเข้มของการพิมพ์ก็คือไม่เหมือนกันอันนี้คือร้านแรกที่บอกว่าเป็นของแท้นะคะลองสังเกตดูมันจะไม่เหมือนกันแล้วก็มีสัญลักษณ์เปิดขวด recycle แล้วก็อีกอันหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องเตือนให้อ่านคู่มือก่อนใช้งานนะคะลักษณะความเงาของฝาคอแล้วก็ขวดอ่ะก็คือเงาเท่าๆกันก็คือเป็นแบบด้านก็คือเหมือนกับตัวร้าน official ก็เนี่ยมันจะเป็นแบบ texture เดียวกันหมดเลยทั้งขวดแต่อันที่ร้าน800กว่าบาทอ่ะมันจะเป็นแบบด้านเงาด้านนี่คือจุดที่น่าจะสังเกตง่ายๆนะคะดูจบแล้วนะคะคิดเห็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆว่าบวกหรือลบหรือยังไงชวนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์เนาะก็ใครที่แบบกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเส้นผมที่ดีๆอะค่ะแล้วก็ไม่อยากเสี่ยงเจอของที่แบบไม่แท้อะไรเงี้ยก็ซื้อ Official Shop ละกันคือราคาอาจจะแบบกระแทกใจมากแต่ก็มันใช้ได้ผลจริงๆอันนี้คือเวิร์กมากจริงๆก็ขอย้ำอีกทีว่า K18 คือใช้ได้ผลจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าใครผมดีอยู่แล้วใช้ไปไม่รู้เรื่องนะคะไม่ต้องซื้อเปลืองเงินนะคะแต่คนที่ทำผมทำสีผมกัดสีผมทำเคมีเยอะๆดัดสีจนผมมันช็อตมันแห้งใช้ครั้งแรกก็รู้เรื่องเลยคือมันเหมือนแบบมันไปเติมแกนผมข้างในทุกคนทำให้เส้นผมมันยังอยู่เป็นเส้นอยู่ได้อะค่ะใครที่แบบทำเคมีเยอะๆอาจจะเคยเจอเหตุการณ์ผมช็อตผมเป็นวุ้นแบบเจอน้ำนิดเดียวแล้วหวีไม่ได้เลยค่ะหรือว่าสระผมแล้วผมมันพันกันจับกันเป็นก้อนอันนั้นนะคะคือผมมันไม่มีตัวเนื้ออยู่ข้างในเส้นผมแล้วทุกคนมันแบบมันพังแล้วอันเนี้ยช่วยได้จริงๆจะบอกว่าเป็นอันที่ยอมลงทุนจริงๆนะเพราะว่ามันแพงมากแบบเป็นอะไรที่แพงมากแล้วมัน50 ml เองทุกคนคือใช้ได้แค่เดือนเดียวก็จะหมดแล้วอะทุกคน
มันหมดเร็วแล้วมันก็แพงมากนะก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะหรือว่าใครที่อยากเจอของแท้ในราคาที่ดีก็บอกกันบ้างนะตามไปตามโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปหน้ามาก็จะได้ไม่พลาดการวันนี้ไปละค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะบ๊ายบาย